ต่อมาเรามาพบกับชุดการแสดงที่7ครับจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรครับชื่อชุดการแสดงปัญจเทวาสาครามแนวคิดการแสดงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาแนวคิดการแสดงนะครับมาจากพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดพิษณุโลกนะครับประวัติการสร้างมีที่มาตำนานเล่าขานนะครับกล่าวถึงอาวุธที่อภิบาลรักษาพระชินราชตามความเชื่อว่ามีเทพสักอาวุธ5สิ่งประกอบด้วยอะไรบ้างครับพี่แบงค์อย่างแรกนะครับวชิราวุธของพระอินทร์เปรียบได้ดั่งเพชรเม็ดกลางที่พระคุณาโลมคนพันนาราของพระพุทธชินราช2คาถาวุธกระบองวิเศษของท้าวเวสสุวรรณ3ชุดสาวุธผ้าวิเศษบนศีรษะอารวกยักษ์4นายนาวุธดวงตาพระยงคือยอดหน้าการเชี่ยวการพวางบานประตูหูช้างและ5จักราวุธจักรของพระนารายณ์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดการแสดงปัญจเทวาสาราวุธที่สื่อให้เห็นถึงเทพสาราวุธที่คอยอภิบาลรักษาพระพุทธชินราชประชาชนทั่วไปที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะได้รับพรจากเทพสาราวุธไว้คุ้มครองผู้ที่มานมัสการพระพุทธชินราชเช่นกันทั้งนี้เพื่อการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเทพสาราวุธให้เป็นประจักษ์ของประชาชนทั่วไปเราอย่างรูปแบบการแสดงนี้แบ่งออกได้เป็นกี่ช่วงครับพี่แบงค์สามารถแบ่งได้3ช่วงนะครับในช่วงที่1เนี่ยจะเป็นเทพสาราวุธเทพอาวุธที่มีความเชื่อในการคุ้มครองรักษาพระพุทธชินราชช่วงที่2อนุภาพเทพสาราเป็นการแสดงที่กล่าวถึงอิทธิฤทธิ์ของเทพสาราวุธแต่ละประเภทที่มีคุณอนันต์ในการคุ้มครองพระพุทธชินราชและช่วงที่3นะครับสักการะบูชากล่าวถึงการเคารพสักการะบูชาพระพุทธชินราชตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนครับโอ้เกิดมายาวขนาดนี้แล้วทุกคนต้องอยากดูการแสดงชุดนี้แล้วแน่ๆนะครับตอนนี้ชุดนักแสดงพร้อมแล้วนะครับโดยการแสดงชุดนี้นะครับควบคุมทีมโดยว่าที่ร้อยตรีธนาศิลป์อินพาเพียรและอาจารย์ภวชัยสาริการินทร์ครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดนี้ด้วยครับสนับประการที่บานเรื่อง
ายมแข็งทนเพราะเห็นทำแห้งด้วยเดชวิษณุสำแดงไกรโลกยนต์แสงสยบทุกภพทุกภัยคือจักรราวุธนารายริบฮิรุกำจายกำจัดศัตรูมารปัญจสากราตำนานยำรงสืบสานเหล่าผ่านคุ้มควันนิรันดรพุทธชินราชาอภิปเรตุมัง
นะโมพุทธายะการแสดงที่สวยงามมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับ